สวัสดีครับข่าวลึกปมลับ,บกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่อง การปรีรูปตำรวจที่กำลังจะคิกออฟเดินหน้าโดยที่กรรมการมีเลิกเริ่มทำงานในวันที่12เดือนนี้หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เรียกมาปอกกระหม่อมให้กรอบแนวทางการทำงานไปแล้วซึ่งอีก9เดือนหลังจากนี้โครงสร้างส่นักงกานตำรวจแห่งชาติจะต้องแล้วเสร็จออกมาเป็นรูปเป็นล่างเป็นแม่บทกฎหมายฉบับใหม่ใช้ในการกากับดูแลตารวจต่อไป เรื่องการผ่าตัดงานตำรวจเป็นความหวังสูงสุดของคนไทยในยุคนี้เพราะตำรวจมีปัญหากับประชาชนมากตำรวจสมัยนี้แทนที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขแต่กลับเป็นว่าตำรวจเป็นคนเอาความทุกขมาซ้ำเติมให้ประชาชนได้ทุกเวลาและทุกเรื่อง ดังนั้นทางแก้ไขก็ต้องทลายอาณาจักรแห่งความชั่วร้ายของตำรวจลงไปและสร้างขึ้นมาใหม่ให้ดีกว่าเดิมส่วนโครงสร้างสีเก,กีปฏิรูปใหม่จะเป็นอย่างไรจะถูกใจประชาชนคนไทยหรือไม่ก็ต้องรุนกันหนักเพราะเท่าที่เห็นรายชื่อกกรรมการทั้งหมดที่ประกาศรายชื่อออกมานั้นผู้คนทั้งประเทศพอรู้ใครเป็นใครก็ไม่อยากจะฝากความหวังไว้อีกต่อไปเรียกว่ากรรมการชุดนี้มีต้นทุนที่ติดลบมา เพราะกรรมการปฏิรูปตำรวจทั้งคณะมีจำนวน36คนเป็นตำรวจเก่าและตำรวจปัจจุบันอยู่ถึง15คนไปแล้วตำรวจเข้ามาเกือบครึ่งของคณะส่วนที่เหลือเป็นทหารและคนจากสายอาชีพอื่นๆ ตำรวจจึงเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไม่ต้องสงสัยเลยว่าเวลาคณะกรรมการทำงานใครจะมีอิทธิพลชี้เป็นชี้ตายได้ก็คือคณะกรรมการสายตำรวจนั่นเองส่วนที่คาดหวังว่าตำรวจจะยอมปฏิรูปตำรวจให้เป็นไป,นป,นปนตามเสียงเรียกร้องของประชาชนเพื่อประชาชนนั้นตอนนี้ไม่มีใครอยากจะเชื่อ ดังนั้นการที่รัฐบาลประยุทธ์ตั้งกรรมการปฏิรูปตำรวจขึ้นมาในชุดนี้จึงเหมือนไม่เต็มใจที่จะแก้ไขปัญหาตำรวจอย่างจริงๆงจังไม่อยากปรับหรือโครงสร้างของตำรวจที่มีปัญหาอยู่เช่นในขณนะนี้ที่สร้างความเดือดร้อนความขับแค้นใจให้แก่ประชาชนคนไทยอย่างมากแต่ที่รัฐบาลต้องทําก็เนื่องมาจากรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ต่างหากขืนไม่ตั้งขึ้นมาไม่ทําก็จะผิดกฎหมายและอยู่ต่อไปอีกไม่ได้ ความจริงกรรมการตำรวจในชุดนี้ในภาคส่วนของตำรวจก็มีคนดีคนเก่งอยู่บ้างแม้ส่วนใหญ่คุณสมบัติไม่น่าที่จะเป็นได้ก็ตามเช่นเดียวกับกรรมการจากภาคส่วนอื่นที่แยกก็มีอย่างเช่นนักวิชาการบางคนเรื่องตำรวจไม่เคยมีผลงานทางวิชาการแต่ดันได้เป็นกรรมการปฏิรูปตำรวจกับเขาด้วยคงเป็นพ่อเก่งในการวิ่งเต้นประชาชนเห็นแล้วก็ยิ่งวังเวงกับคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจชุดนี้ ส่วนประธานกรรมการซึ่งได้พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดมานั่งหัวโต๊ะว่ากันตามศักดิ์ศรีแล้วก็พอที่จะพึ่งพาความรู้ความสามารถทำงานสำคัญชิ้นนี้ได้แต่กลับมาติดใจตรงที่เป็นเพื่อนรักเตรียมทหารรุ่น6กับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลตำรวจกลายเป็นว่าสเปคประธานกรรมการที่ต้อง ควานหาตัวกันมานานวันที่แท้สเปคระดับเทพที่ต้องการก็คือต้องเป็นเพื่อนบิ๊กป้อมนั่นเอง แต่ใครจะสีกับใครอย่างไรไม่เป็นไรขอให้ทำงานเพื่อบ้านเมืองสนองตอบต่อความต้องการของคนไทยให้ได้ก็พอแล้ววันนี้ประชาชนอยากให้หรื้อโครงสร้างตำรวจออกมาเป็นอย่างไรอยากให้แก้ปัญหาประเด็นอะไรก็มีผลสำรวจสะท้อนออกมาล่าสุดกับสวนดุสิตโพสรุปว่ามีอยู่3ามเรื่องหลักก็คือ 1. เรื่องปัญหาตำรวจทุจริตในหน้าที่รีดไถรับส่วยสารพัด 2. ปัญหาการใช้อำนาจไม่เป็นธรรมชอบใช้อำนาจบิดเบือนกฎหมายเพื่อแลกกับผลประโยชน์และสปัญหาการซื้อขายเก้าอี้และตำแหน่งที่มีข่าวเกลียวกราวอื้อเฉาอยู่ตลอดที่ระยะหลังๆมีการทุ่มซื้อกันหนักกลายเป็นเรื่องความเลวร้ายที่สุดถ้าไม่รีบแก้ไขปัญหานี้จะทำให้คนไทยเดือดร้อนจากตำรวจมากขึ้นตำรวจก็จะเสื่อมทรามลงจนไร้ศักดิ์ศรีคนไม่ศรัทธาเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ขณะดเดียวกันก็มีข่าวว่าแนวทางปฏิรูปตำรวจตามนโยบายของคอสชมีเรื่องสำคัญสำคัญคือแยกงานสอบสวนออกจากงานปราบปรามให้งานสอบสวนขึ้นตรงต่อกระทรวงยุติธรรมเรื่องนี้ถ้าเป็นจริงได้ก็จะเป็นคุณูปการต่อสังคมมากเพราะตำรวจวันนี้มีอำนาจทั้งสืบสวนจับกลุ่มแล้วยังมีอำนาจสอบสวนอยู่ในมือด้วยถ้าเจอตำรวจแล้วก็จะบิดเบือนการใช้อานาจอานวยความเป็นธรรมไปอย่างไรก็ได้ ซึ่งที่ผ่านมาตำรวจเลวบางคนจะยัดความผิดให้ใครเจอข้อหาอะไรก็สะดวกจะปล่อยคนผิดก็สามารถที่จะทำได้แค่จรดปากกาเท่านั้นซึ่งการทุจริตในแวดวงสีกะกีถือว่าการบิดเบือนความเป็นธรรมมีราคาสูงที่สุดเป็นตัวเลขที่มีการทุจริตสูงสุดเช่นกัน ถ้าหากทำให้เป็นจริงได้โดยการแยกงานสอบสวนออกไปจากตำรวจให้ตำรวจมีหน้าที่เพียงสืบสวนจับกลุ่มก็จะเป็นการถ่วงดุลการทำงานของตำรวจได้การเกิดคดีจับแพะยัดคุกก็จะลดน้อยลง เรื่องต่อมาเป็นเรื่องแยกงานที่ไม่ใช่งานตำรวจอย่างจริงๆออกไปคืองานตำรวจรถไฟตำรวจท่องเที่ยวตำรวจทางหลวงและตำรวจน้ำเอาออกไปจากอำน,นาจหน้าที่ของตำรวจโยกย้ายไปอยู่ในสังกัดของแต่กระทรวงตามพระราชบัญญัติของกระทรวงนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมควรธรรมานานมีคนพยายามที่จะแยกงานเหล่านี้ออกไปแต่ตำรวจไม่ยอมเพราะหน่วยงานเหล่านี้มีผลประโยชน์มหาศาลคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องต่อสู้ขัดขวางกันอย่างดุเดือดในคณะกรรมการการปฏิรูปอย่างแน่นอนและอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวสำคัญก็คือจะแยกย่อยงานตำรวจไปขึ้นตรงต่อ ผู้อำนวยการกอรมนและจังหวัดเรื่องนี้ถ้าเป็นจริงก็เท่ากับให้ตำรวจส่วนหนึ่งขึ้นตรงต่อทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดและถือว่าเป็นการกระจายอำนาจตัดสายบังคับบัญชาให้สั้นลงซึ่งปัจจุบันรวมศูนย์อยู่ในมือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพียงคนเดียว แต่เรื่องการกระจายอำนาจของตำรวจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะตำรวจคงไม่ยอมคงค้านหัวชนฝาแต่ถ้าจะให้ดีควรนำร่องใช้กับกรุงเทพมหานครก่อนให้ตำรวจนครบาลขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถ้าดีกว่าเดิมก็ค่อยขยายออกไปการผ่าตัดตำรวจคราวนี้ต้องช่วยกันติดตามและกดดันกันต่อไปอย่าให้จบลงเป็นปาหี ข่าวลึกผมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง n e w ส์วันวันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ